ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หาดใหญ่นะครับนักทุนจะไปเจอกับผมและโบรกเกอร์ Interstellar นะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนักทุนระยะสั้นแบบรายวันใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนักทุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนักทุนที่จังหวัดสงขลานะครับมาดูกันที่ดัชนีในสหรัฐกันนะครับคุณผู้ชมครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ 0.42% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.15% และ Nasdaq นั้นปรับตัวปิดบวก 0.09% โดยที่ส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขณะที่นักทุนนั้นยังคงประเมินทั้งขนาดและก็ช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้พร้อมกับจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ด้วยครับนักทุนนั้นให้น้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.053% เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เฟดก็ได้ออกมาส่งสัญญาณในเชิงสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อไปโดยนายลาเฟย์บอสติกประธานเฟดสาขาแอตแลนตาได้กล่าวว่าเฟดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปขณะที่นายมิเชลโบว์แมนหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดก็กล่าวว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับทุกท่านปิดบวก 1.47 เหรียญคาดวิกฤตตะวันออกกลางลิเบียปิดบอน้ำมันกระทบอุปทานครับทุกท่านลิเบียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันโอเปกยังคงปิดบอน้ำมันชาลาล่าซึ่งเป็นหนึ่งในบอน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศและก็มีกำลังการผลิตถึง 300,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากประสบปัญหาการประท้วงคนงานบรรษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียนะครับได้ตัดสินใจประกาศภาวะสุดวิสัยที่บ่อน้ำมันชาราล่าหลังจากบ่อน้ำมันแห่งนี้ถูกสั่งปิดโดยภาวะสุดวิสัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คู่ค้าสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระจากข้อบังคับทางกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทางด้านของกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่า IDF ก็เตือนว่าสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวและก็อาจจะลุกลามไปสู่แนวรบอื่นๆเนื่องจากกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่อิหร่านให้การสนับสนุนนั้นกำลังรุกคืบเข้าทำสงครามกับอิสราเอลครับทุกท่านปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับปิดลบไป50เซนในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่สัญญาทองคำนะครับก็ปิดลบในวันอังคารเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์นั้นเป็นปัจจัยกดดันตลาดขณะที่นักทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อในวันพฤหัสบดีนี้ครับทุกท่านจะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าขาบายหรือว่าขาเซลล์นั้นใครจะอยู่ใครจะไปครับขอบคุณครับ